ก็เกือบลืมไปอีกนะขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้กดเพราะว่าถ่ายทอดสดที่จริงก็ถ่ายอยู่ทุกคืนไง3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มก็มีรายการอยู่วิทยุแล้วก็ไลฟ์สด3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นอกนั้นก็ทำคลิปสั้นๆส่งไปประมาณสัก200 คนทาง SMS บ้างทางไลน์บ้างผมตั้งใจว่าพยายามใช้ช่องทางสื่อสารโซเชียลมีเดียนี่ให้มันมีธรรมะบ้างแล้วก็อยากจะฝากว่านักศึกษาทุกลูกควรจะใช้ประโยชน์ส่วนนี้เพื่อเผยแผ่พระศาสนาเพื่อสาธุชนคนดีทั้งหลายคือในรอบนี้เนี่ยคนที่ดีก็มีคนที่ไม่ดีก็มีมันก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้นะถึงเขาไม่ดีก็เขาไม่ดีบางอย่างเพราะฉะนั้นหลวงพ่อพุทธทาสพูดไม่ถูกว่าเขาดีบ้างชั่วบ้างจ้างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยแต่ถ้าเราช่วยกันเติมเต็มว่าให้เขาดีขึ้นดีขึ้นก็จะดีนะจะไม่น้อยสะกิดตาสะกิดหูเขาบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเป็นนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ถ้าต่อไปพอจบก็เรียกว่าเป็นพระหุสุโตพาหุสัจจะผู้คงแก่เรียนพระหุสุโตนั่นแปลว่าผู้คงแก่เรียนถ้าพาหุสัจจะคือความเป็นผู้คงแก่เรียนก็เรียกว่าเป็นบัณฑิตจบปริญญาตรีก็เป็นบัณฑิตจบปริญญาโทก็เป็นมหาบัณฑิตพอจบปริญญาเอกบ้านเมืองไทยเราก็เรียกว่าดุษฎีบัณฑิตจึงใช้ก็ใช้คำว่าดร.ย่อแต่คำย่อนี่ก็ย่อไปตามชื่อปริญญามากก็จะย่อไปตามนั้นแต่สำหรับผู้จบปริญญาเอกนี่ถ้าจบจากประเทศไทยก็ใช้ตัวย่อว่าดร.ด็อกเตอร์นะก็ใช้ตัวนี้ถ้าจบจากต่างประเทศเขาให้ใช้ PhD เพราะว่าต่างประเทศมันไม่มีดร.ก็ให้ใช้ PhD เราก็เดี๋ยวอาจจะไปจบต่างประเทศมาแต่ไม่ค่อยมีใครไปแล้วอย่างที่ผมเคยไปนี่มันก็น้อยเลยนักศึกษามีสัก4-5 รูปในเขาสมัยผมอยู่นี่เกือบ30ครับก็มากอยู่ผมมาตอนหลังก็เราผมเองเลยครับผมมาเปิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่ผมเปิดหรอกแต่ว่าผมเป็นผู้กระตุ้นให้เปิดเนื่องจากว่าผมกลับมาจบปริญญาเอกมาก็ต้องมาช่วยกันร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพ.ศ. 2538เมื่อร่างเสร็จแล้วก็ได้เข้ามานั่งเป็นผู้บริหารในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวางแผนประกอบกับในพระราชบัญญัติซึ่งได้รับอนุมัติมาแล้วนะก็มีมาตรา6นะที่บอกว่าให้สถาบันของเราเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง
แก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์พอเปิดไปสัก 2-3 ปีประมาณ 2542-43 ผมก็เปิดกระตุ้นในเปิดรับคฤหัสถ์ที่แรกทีเดียวก็รับแม่ชีแล้วก็คฤหัสถ์ทั่วไปหลายท่านหลายคนโวยวายว่าเรารีบอะไรนักหนาผมว่าช้าไม่ได้เรารออยู่ตั้งนานแล้วแต่แม้แต่ทางฝ่ายมหาจุฬาบางวิทยาเขตก็ยังโวยในตรวจกลางนี่เขาก็ยังโวยวายอยู่แต่ทางจังหวัดนี่ก็เห็นด้วยและพอเปิดไปรับสองสามปีไม่ต้องขอบคุณอาจารย์ถ้าว่าอาจารย์ไม่นำร่องนะผมตายแน่นะหานักศึกษาไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราก็มีนักศึกษาพอสมควรแต่ว่าเมื่อมีช่องทางก็เรียกว่ามีช่องทางเปิดเราก็เปิดเลยไม่ช้าๆแล้วก็ทำให้ทั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยได้ขยายกว้างขวางเคยถูกประท้วงครับผมไปประชุมแทนท่านอธิการบดีคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ผู้ก่อร่างสร้างวัดมกุฏคีรีวันแห่งนี้สมเด็จนั้นท่านมาซื้อที่ดินที่นี่ตั้งแต่ไร่ละ500บาทซื้อสั่งสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ได้ 5,000 ไร่ที่นี่ 5,000 ไร่นะแล้วก็ถึงไร่ละ 5,000 บาทท่านก็หยุดซื้อบอกว่าพอแล้วพอประโยชน์ใช้เป้าหมายของนั่นก็คือตัวนี้นะครับเป้าหมายของเจ้าพระคุณสมเด็จท่านเพื่อเปิดหูเปิดตาให้คุณบุตรคุณธิดาแต่มันใช้เป็นสถานศึกษาเป็นห้องแล็บสำหรับการฝึกอบรมกรรมฐานท่านก็ไม่ได้ดูสักกี่ครั้งหรอกท่านก็มรณภาพไปแต่ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นท่านมีวิสัยทัศน์มากเรื่องการศึกษาต่อยอดจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจวนอุทธายีมหาเถระสมเด็จสังฆราชริเริ่มแล้วก็สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตอนนั้นก็ยังไม่เป็นสมเด็จครับแต่มาช่วยจนกระทั่งว่าสถาบันนั้นก็คือมหาวชิราลงกรณปัจจุบันนี่แหละครับวิทยาเขตตอนนั้นเปิดรับสามเณรก็มาอยู่ในที่นั้นถึง 1,200 รูปเมื่อก่อนผมเคยมาอบรมเคยมาฟังผมชื่นใจมากปรากฏว่าสามเณรเป็นพันรูปนี่เดินเข้าครัวไปฉันนี่เสียงช้อนกระทบจานสักแก้งก็ไม่มีฉันก็เงียบกริบเลยท่านก็ฝึกไว้ดีมากในสมัยนั้นแล้วต่อจากนั้นท่านก็ช่วยพัฒนาต่อมาก็มาเป็นอธิการบดีในส่วนกลางอธิการบดีในส่วนกลางแล้วในส่วนกลางแคบยกหนึ่งไม่รู้จะรับนักศึกษาแล้วไปเรียนที่ไหนผมก็กระตุ้นให้พาไปเรียนที่วัดราชาธิวาสวิหารไปเรียนอยู่ได้สัก 4-5 ปีเอาปี1ปี2ไปเห็นอย่างนั้นทำยังไงก็ไปหาที่กันครับไปหาที่ว่าจะสร้างใหม่จะย้ายใหม่วัดบวรรับไม่ไหวแล้วมหาจุฬาเขาก็ย้ายไปที่วังน้อยที่ตะบนลำไส้เราจะทำอย่างไรไป
ขาที่ก็บริจาคได้10ไร่ใกล้ๆสวนแสงธรรมของหลวงตามหาบัวนะที่ประชัยศาลนะไปดูแล้วปรากฏว่าที่10ไร่นี่มันรับมหาวิทยาลัยลงไปได้มีโยมอีกท่านหนึ่งเขาบริจาคให้เลยสายสามกันไปทางกองกันจากกรุงเทพก็เป็นฝั่งขวาก็ปรากฏว่าไปรับ3กิโลได้มั้งก็ที่10ไร่เหมือนกันผมเองนะผมปฏิเสธผมถ้า10ไร่มันไม่พอต่อไปจะทำยังไงแต่ว่าคุณสมเด็จในฐานะอธิการบดีถ้างั้นไปดูที่เขาผมมาก็คือที่วัดมะขุนที่กันธรณีสงฆ์วัดมะขุนกษัตริยารามก็คือที่ที่ตั้งมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักอยู่เดี๋ยวนี้ต้องเช่าปีละเท่าไหร่ไม่รู้หลายตังค์นะเดี๋ยวนี้ตอนนั้นทำหลักฐานไว้ไม่เรียบร้อยแล้วก็ในที่สุดก็ต้องมาเช่าตามกฎหมายเจ้าตามกฎหมายก็ปีหนึ่งก็หลายตังค์เป็นล้านจะไม่รู้กี่ล้านก็ไปนันวาได้ตรงนั้นได้ตรงนั้น250ไร่นะก็เลยพักหลับตรงนั้นแต่ทีแรกก็ยังถากนัดที่ยังไม่ได้นั่นเจ้าพระคุณสมเด็จท่านก็พูดว่าที่ตรงนี้ไม่เป็นไรวะตอนนี้ใช้ไปเลยที่ครบ350ไร่แต่เว้นไว้สัก100ไร่เหลือ250ไร่ก็เขาเอาคนนั้นก็เอาอะไรที่สุดก็เอาท่านบอกว่าเก็บไว้มันก็คนที่มาเช่าทำมาหากินมันก็เบี้ยวบอกว่าจะปลูกกระเจดทำเป็นคูน้ำแล้วไปทำมาขุดดินไปขายเฉยแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอื่นหรอกก็ขายดินขายหน้าดินก็เป็นอย่างนั้นจะบอกว่าจะทำนาก็ไม่ได้ทำนาแต่ที่สุดสร้างมหาวิทยาลัยจะดีกว่าแล้วก็โอเคเลยไม่เป็นไรผมเป็นเจ้าอาวาสวัดมะขุดผมเซ็นผมเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมลวงมือซ้ายย้ายไปมือขวาให้มือขวาเซ็นอนุมัติให้มหามกุฏได้เรียบร้อยครับเพราะว่าก็ต้องตอบแทนกันบ้างนะธรรมดาเพราะฉะนั้นที่ผมพูดนี่อยากจะให้ท่านทั้งหลายน้อมนึกถึงพระคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ที่ท่านมีวิสัยทัศน์เรื่องการศึกษามากแล้วก็มีน้ำใจที่จะแบ่งปันมาถึงพวกเราอย่างมากเราได้ใช้ประโยชน์ทำให้มหาวิทยาลัยมั่นคงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้สถานที่ของท่านท่านอนุมัติไว้ซึ่งกันมาในยุคหลังก็ไม่รู้ว่าเจ้าอาวาสยุคหลังจะอนุมัติหรือเปล่าทำให้ท่านก็ไม่รู้ว่าจะได้เร่ร่อนไปไหนแต่อย่างไรก็ตามมาตอนนั้นวิทยาเขตมันก็เกิดขึ้นแล้วผมทันวิทยาเขตที่เปิดใหม่ที่สุดก็คือล่าสุดก็คือวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดเลยนอกนั้นก็เปิดไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วก่อนผมมาจากอินเดียครับอันนี้ก็เล่าความเป็นมาและขอให้ทุกท่านได้น้อมรำลึกนึกถึงคุณอุปการของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ประจวบกันตาจาโรอดีตเจ้าอาวาสวัดมะขุนกษัตริยารามแล้วก็อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตามพรบนี้ถือว่าองค์แรกนะพรบที่ใช้นี่ถือว่าองค์แรกเราก็ได้ขยายกันมาถึงปัจจุบันนี้แล้วทีนี้เอากันว่าเราก็มาพัฒนาอินทรีย์กันนะแต่ก่อนจะพัฒนาอินทรีย์ก็อาจจะพูดทั้งสองเรื่อง
เรื่องขันธ์5ขันธ์5นี่ความจริงใครๆก็รู้กันแล้วแหละแต่ว่าจะเข้าไปได้ลึกถึงไหนมันเป็นประโยชน์อย่างไรเคยมีนักปราชญ์การศึกษาคนไทยเราท่านหนึ่งชื่อท่านอาจารย์สาโรจน์บัวศรีก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางการศึกษาอาจารย์สาโรจน์เคยให้เป็นปรัชญาการศึกษาไว้ว่าการศึกษาคือการพัฒนาขันธ์5การศึกษาคือการพัฒนาขันธ์5ทีนี้พัฒนาขันธ์5นี่อย่างไรนั้นเป็นปรัชญาการศึกษาของท่านท่านบอกให้บรรดาลูกศิษย์ทราบเขียนไปเลยนะในหนังสือปรัชญาการศึกษาผมเคยอ่านหนังสือนี้เมื่อพ.ศ.2524ไปซื้อปรัชญาการศึกษาของอาจารย์สาโรจน์บัวศรีมาอ่านเพื่อจะไปสอบครูพ.ศ.สมัยนั้นก็ยังมีสอบเทียบเป็นครูพ.ศ.สูงขึ้นไปก็ครูพ.ม.พิเศษมัธยมถ้าเราก็หลุดพ้นจากบ่วงไปเยอะนะไปสอบครูได้ก็ศึกษาลาลดไปจะเป็นครูสอบพ.ก.ศ.พิเศษวิชาการศึกษาอันนี้ขอให้สอนประถมศึกไปก็สอนประถมได้ถ้าพ.ม.นั้นพิเศษมัธยมก็เมื่อก่อนมีกรมฝึกหัดครูอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการเขาเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาผมก็สอบได้ทั้งสองนะครับได้หนังสือแล้วก็สอบได้อ่านแล้วก็บางครั้งบางทีครูบาอาจารย์ระดับเรียนธรรม9ประโยคนะครับไปสอบภาษาไทยพ.ก.ศ.นี่ตกแล้วตกอีกเขาไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันว่าเป็นใครนะผมก็รู้จักมักคุ้นดีอ่ะปรากฏว่าตกแล้วตกอีกก็เลยไปคุยกันดีว่าทำไมมันถึงตกหนาตกอะไรก็ปรากฏว่าข้อสอบเขาบางทีก็ออกเป็นแบบภาษาบาลีมาเนี่ยอาจารย์ท่านวิเคราะห์ลึกกว่ากรรมการรู้มากเราเคยเรียนมาอย่างนี้วิเคราะห์ศัพท์มันต้องอย่างนี้อย่างนี้แต่กรรมการที่เขาตรวจข้อสอบเขารู้ไม่ถึงว่าให้ผิดตกทุกทีเพราะว่าตรวจเบาๆหน่อยว่าอีกมาวิเคราะห์เบาๆหน่อยพอไปอ่านของเขาแล้วมาวิเคราะห์ศัพท์ตามเขาที่เขาวิเคราะห์ได้แค่ไหนเราก็แค่นั้นแหละอย่าไปวิเคราะห์อันลึกกว่ากรรมการพอว่าอย่างนั้นทีเดียวไปสอบได้เลยตอนนั้นผมสอบได้แล้วแต่ว่าก็พอมาถึงสอบพม.สอบพม.นี่ผมเข้าเรียนมหามกุฏแล้วสอบพม.นี่ผมไปสอบมันแรกก็ได้2วิชาพอ2วิชาก็ลงมาเห็นหนังสือสังคมก็จำหน่ายหนังสือวิชาสังคมก็ซื้อหนังสือมาลงสอบสังคมซื้อหนังสือมาก็ปรากฏว่าไม่ทันได้อ่านหรอกมันติดธุระยุ่งไปยุ่งมาอยู่แต่ถึงเวลาสอบก็สอบก็สอบปรากฏว่าผมไม่ได้อ่านนะไปสอบปรากฏว่าสอบได้วิชาสังคมพม.ก็เลยเอาหนังสือนั้นให้เพื่อนครับปรากฏว่าเพื่อนรักกันอ่านหนังสือนั้นสอบแล้วสอบอีกจนกระทั่งว่าจบเลิกสอบไม่ได้จบกันได้อยู่แค่ปปส.ของวันนี้บางทีศิลปะหรือเทคนิคนะครับสำคัญถ้ารู้มากบางทีอาจจะยากนานก็ได้รู้มากมันยากนานทำให้คนรู้น้อยปล่อยรำคาญกรรมการนั้นรู้น้อยกว่าก็เลยตรวจแล้วโอ้ยไม่รู้ว่าอะไรมาว่ารำคาญจังนะก็เลยให้ตกเฉยก็เรื่องขันธ์5เป็นเรื่องใหญ่นะ
ขันธ์ 5นี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันต้องพัฒนาการพัฒนาขันธ์ 5ก็คือพัฒนาให้มันใช้ประโยชน์ได้ดีอ่ะขันธ์ 5ก็คือรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์แค่นั้นก็เรารู้เรื่องแล้วแต่ว่าให้รู้เรื่องลึกกว่านั้นก็ยังมีรูปขันธ์เนี่ยเราเน้นมาที่รูปร่างของเราแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าอัจฉตังวารูปของเรารูปภายในแต่ถ้าไปข้างนอกรูปคนอื่นก็เป็นบหิทาวาเป็นรูปภายนอกนอกจากเราคือเพื่อนๆที่นั่งทั้งหมดรวมทั้งคนอื่นที่เราเห็นแล้วขยายกว้างออกไปได้ถึงเห็นรูปทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งเห็นรูปต้นไม้รวมก็รูปก้อนเมฆรูปอะไรเนี่ยมันก็ขยายไปได้กว้างขึ้นไปเรื่อยๆแต่พระพุทธเจ้านั้นประสงค์จะให้เราศึกษาที่รูปของเราเนี่ยรูปกายเนี่ยทำอย่างไรให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีอันดับแรกก็ต้องบริหารร่างกายให้มีสุขภาพดีมีอากาศหายใจดีมีอนามัยดีมีอาหารดีมีถ่ายอุจจาระปัสสาวะดีมีกี่ออเดี๋ยวนี้ก็เป็น7ออ8ออ9ออแล้วให้อนามัยเป็นต้นนะให้มันดีก็ทำให้ร่างกายนี้ได้ทำให้ปลอดโรคได้แต่ตอนหลังนี่ก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ว่าให้ปลอดไม่ต้องต้องนึกถึงตัวอีกตัวหนึ่งคือคอจากคอแล้วก็นึกถึงคอคอก็คือโควิดต้องระมัดระวังด้วยมันเป็นแล้วมันไม่ร้ายอะไรเนี้ยแต่มันเหนื่อยใจลำบากใจอย่าให้มันเป็นโรคดีกว่าร่างกายนี้ปกติมันก็เป็นรังแห่งโรคอยู่แล้วเป็นรังแห่งโรคเป็นที่อยู่ร่างกายนี้เป็นคฤหาสน์ของโรคเป็นสนามรบของโรคเป็นสนามกอล์ฟสนามฟุตบอลของโรคทุกอย่างมันใช้ในร่างกายเราบ่อน้ำก็ใช้ส้วมใช้อะไรทั้งมันใช้ร่างกายเราทั้งนั้นคือโรคบางทีก็เป็นตัวพยาธิตัวตื่นพยาธิเส้นใต้พยาธิอะไรสารพัดอยู่ในร่างกายเราก็ไปรับประทานอาหารที่สุกดิบๆในพวกนี้ชอบเจริญเติบโตได้ต้องดูแลร่างกายภายในอย่าให้มันเป็นรังแห่งโรคเป็นมันเป็นอยู่แล้วแต่อย่าให้โรคมันกำเริบบางครั้งบางทีมันกำเริบเพราะเราทำอะไรผิดพลาดเคลื่อนเนี่ยโอ้โหมันยิงปืนใหญ่ถล่มกันบึ้มบั้มบึ้มบั้มบึ้มบั้มในท้องยิ่งกว่าไปอยู่อะไรแถวจังหวัดแมวสอนเนาะยิงมาจากฝั่งพม่าบ้างพม่ายิงพม่าบ้างพม่ายิงมาฝ่ายไทยบ้างปึ้งบ้างปึ้งบ้างกันในท้องเราเนี่ยแหละโรคมันไปต่อต้านโรคด้วยกันก็ทำให้เราเองเดือดร้อนเราต้องระมัดระวังในขณะเดียวกันเราพัฒนากายเนี่ยเมื่อเราพัฒนาดีแล้วเนี่ยกายต้องสุภาพกายต้องอ่อนน้อมกายต้องอ่อนโยนกายต้องมีระเบียบวินัยดีทำกายของเราให้เป็นกายที่จัดระเบียบดีซึ่งถ้าเรามีระเบียบที่เหมือนกันเนี่ยมันทำให้อยู่กันอย่างมีความสุขวัฒนธรรมของเรามันดีอยู่แล้วนะจะเห็นว่าตอนช่วงโควิดรุนแรงมากๆเนี่ยวัฒนธรรมไทยได้ผลต่อโลกมากขนาด
ชาวมุสลิมบางประเทศนะพอเขาจะสวัสดีกันจะทักทายกันมาก่อนก็กอดกันก็จูบกันก็แก้มไปซบกันพอนึกขึ้นได้เอ้ยไม่ได้ต้องประนมมือประนมก็เลยประนมมือเลยเป็นมุสลิมนะเขาก็ประนมฝรั่งก็ประนมมือได้เหมือนกันช่วงนั้นก็ทำให้วัฒนธรรมไทยดังกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไปโดยปริยายทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนเราผู้ใหญ่อย่าคิดว่าต้องไม่อ่อนน้อมต่อผู้น้อยเรื่องกิริยามารยาทที่ให้เกียรติกันถือว่าเป็นการอ่อนน้อมเขาไหว้มาเราก็รับไหว้อะไรทำนองนี้หรือว่าเขาอายุน้อยกว่าแต่ว่าความรู้ก็สูงชาติวุฒิก็สูงคุณวุฒิก็สูงกว่าก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันตำแหน่งก็สูงกว่าเช่นพ่อเป็นจ่าลูกเป็นร้อยตำรวจเอกอย่างนี้ครับจ่าก็ต้องแสดงความเคารพต่อร้อยตำรวจเอกเหมือนกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาต่อลูกก็ลูกแหละแต่อันนั้นลูกฐานะหนึ่งไปที่บ้านไปว่ากันแต่ว่าการอยู่ในส่วนราชการนี่ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องเรื่องธรรมดาไม่ว่าโดยเรื่องกายมือเท้าต้องระมัดระวังให้ดีจริงๆแล้วกายนี้เฉพาะร่างกายนี่ไม่ใช่อะไรมากมันสิ่งที่นวัตกรรมของโลกที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุสี่เป็นตัวปรุงสำคัญธาตุสี่คืออะไรธาตุที่แข็งแข็งก็เรียกว่าธาตุดินในร่างกายนี้เริ่มต้นตั้งแต่ผมขนไปลงไปถึงเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไปถึงมันสมองสุดท้ายเป็น20รายการพอไปถึงธาตุน้ำธาตุน้ำคืออะไรบ้างในร่างกายน้ำ12อย่างดีเสลต์หนองเลือดเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูลทุกอย่างนี้เราต้องจัดระเบียบนะถ้าว่าถ่ายภาษาวะไม่เป็นระเบียบไม่ถูกที่ถูกทางถ่ายอุจจาระไม่ถูกที่ถูกทางไม่จัดระเบียบมันก็เลอะเทอะเลยคนอื่นเดินไปเหยียบปึ้งโอ้ยตกใจนึกว่าเหยียบระเบิดแล้วมันอันตรายธาตุลมถ้าลมคืออะไรลมขึ้นบั้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปทั่วสารพรางกายลมหายใจลมนี่เราก็ต้องใช้ลมมากเกินก็ทำให้เราผิดปกติลมน้อยเกินก็ทำให้เราผิดปกติไม่มีลมจะหายใจก็ลำบากลมมากเกินก็ขึ้นหัวอื้อเลยหรือลมในท้องมากเกินก็ท้องอืดไปเลยนี่ต้องบริหารต้องพัฒนาทุกส่วนให้มันดีถ้าไฟคืออะไรไฟคือไออุ่นในร่างกายไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นไฟที่ทำให้ร่างกายสุดทรงไฟที่เผาอาหารให้ย่อยไฟที่เผาธาตุเราให้หมดไหม้ไปร้อนเกินเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าเกิดอาการร้อนมากภายในเราก็ร้อนอื้อเลยผมเคยเป็นโรคอย่างนี้ไข้ป่ามันร้อนจัดรู้สึกว่ามันร้อนมากแล้วก็ร้อนจนกระทั่งไฟเผาข้างล่างตัวลอยจนกระทั่งเรียกน้องมาช่วยเอาผ้าเขามามัดหน่อยมัดหน่อยนี่ตัวลอยแล้วมีหมอช่วยหน่อยจริงๆไม่หรอกนอนอยู่กับพี่นั่นแหละว่าผมเพ้อไป
อาการไข้มันขึ้นสมองมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นไอ้สี่อย่างนี้มันประกอบขึ้นอย่างสมสัดสมส่วนพอเหมาะพอดีก็ทำให้เกิดเป็นกายขึ้นแต่ร่างกายเกิดเป็นกายถ้ามีแค่สี่ส่วนนั้นมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะมีสี่ส่วนแล้วเราก็ต้องพัฒนาให้เหมาะสมกลมกลืนให้พอดีพอดีอย่าให้มันมากเกินอย่าให้มันน้อยเกินแม้แต่กินเนี่ยกินมากเกินก็ไม่ดีกินน้อยเกินก็ไม่ดีกินมากเกินก็อ้วนกินน้อยเกินก็ผอมไม่มีเรี่ยวแรงก็อันตรายในลักษณะธรรมดาธรรมดาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักร่างกายนี้ให้แยกแยะแยกย่อยไปอย่างนี้ก็จะได้ไม่อุปาทานไม่ยึดมั่นถือมั่นว่ารูปขันธ์เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แล้วถ้ามีแค่นั้นมันก็เหมือนกับท่อนไม้ท่อนสุงเหมือนกับเสาไฟฟ้าเหมือนกับเสาศาลาอะไรต่างเนี่ยเสาศาลาเสาไฟฟ้านี่มันก็มีธาตุดินน้ำไฟลมนะแต่ส่วนเจือคนมันต่างกันกับร่างกายของเราเพราะงั้นเสาไฟฟ้าแล้วก็เสาศาลานี่มันจะแข็งกว่าร่างกายของเราร่างกายของเรามันอ่อนเพราะส่วนผสมมันต่างกันผสมของธาตุทั้งสี่นะแต่ร่างกายจะเกิดมีประโยชน์ขึ้นทำอะไรได้ขึ้นก็เพราะมีอีกสองธาตุคือหนึ่งอากาศธาตุได้แก่ช่องว่างช่องว่างในร่างกายของเรานี่มันเยอะแยะไปหมดไม่รู้กี่ร้อยกี่พันรูก็จะเห็นว่าพอทำงานหนักมากหรืออยู่กลางแดดสักพักหนึ่งเหงื่อก็ไหลซาโอมกายถามว่าเหงื่อนั้นมันออกมาได้ยังไงมาออกจากรูขุมขนมันรูที่ช่องปลูกช่องโปร่งในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่แต่โดยปกติเราก็มองไม่เห็นแต่น้ำมันมองเห็นเมื่อน้ำมองเห็นก็เป็นเรื่องของธรรมดาว่าพอข้างในร้อนมากน้ำมันก็เดือดออกข้างนอกไหลออกมาเป็นน้ำเหงื่อน้ำไฟแต่อีกอย่างหนึ่งที่มาช่วยพยุงร่างกายนี้ก็คือวิญญาณเป็นวิญญาณเป็นญาณขันธ์ซึ่งก็มีอยู่ในเบญจขันธ์นั่นแหละแต่วิญญาณนี่เป็นวิญญาณธาตุใช้คำว่าวิญญาณธาตุก่อนธาตุรู้ธาตุวิญญาณในธาตุรู้นอกจากรู้แล้ววิญญาณนี่เป็นตัวกำหนดชี้วัดว่าเราจะทำอะไรได้ไม่ได้เราขยับขับเคลื่อนได้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีวิญญาณเราขับเคลื่อนตัวเองไม่ได้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ทำอะไรไม่ได้แต่เพราะมีวิญญาณเราจึงทำได้ถ้าหากว่าไม่มีวิญญาณก็ทำได้ก็ไม้สูงไม้อะไรก็หินอะไรต่างๆมันก็เคลื่อนตัวเองได้ก็คงจะแปลกประหลาดน่าดูนะอันนี้คือรูปขันธ์สรุปว่ารูปขันธ์นั้นมันมีลักษณะสามัญอยู่3อย่าง1เกิดขึ้น2แปรปรวน3ดับลงมีระยะเวลาสั้นบ้างยาวบ้างแต่มากสุดก็ประมาณ100ปีเกิน100ปีได้บ้างมีน้อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังอย่างนั้นแล้วก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คนที่มีอายุเกินร้อยปีมีน้อยมากทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะคนไทยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่มีน้อยเรื่องของร่างกายนี่แหละมันเป็นร่างหนึ่งโรคเพราะฉะนั้นอยู่ได้ก็ประมาณร้อยปีถ้าอยู่ได้ร้อยปีนี่ชนิดที่เรียกว่าร่างกายนี่เหมือนกับไม้สักทองไม้สักทองนั้นเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าปลวกเรียกพี่อยู่นั้นไม่กล้ากินร่างกายของเราก็เหมือนกันนะ
เชื้อโรคอะไรไม่กล้ากินไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องแต่มันมีอายุการใช้งานที่จำกัดในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมสลายเปื่อยพังเราจะเห็นร่างกายเราตั้งแต่อุแวะออกจากครรภ์มารดาต่อมาก็มาเป็นเบบี้เป็นอินแฟนแล้วก็มาเป็นเบบี้แล้วก็มาเป็นบอยเป็นเกินแล้วก็เป็นยูทเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็เป็นวัยแรงงานแล้วก็ไปคนเริ่มเข้าสู่วัยแก่สูงวัยก็สูงวัยแล้วก็ถึงเวลาเกษียณอายุก็เป็นคนแก่สวเสร็จเกษียณอายุราชการแล้วก็เป็นสว.เต็มขั้นต่อไปก็คือเรื่องของการอะไรล่ะเรียกว่าแก่แล้วก็ชราแล้วก็หมองชราตัมโมมีชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ปยาที่ทำมอมีปยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปไม่ได้มรณะทำมอมีมรณะอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักปล่อยวางร่างกายนี้เมื่อถึงคราวที่จะต้องปล่อยวางไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ปล่อยวางแล้วไม่แยแสไม่สนใจใยดีร่างกายเลยปล่อยปละละเลยอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าสอนให้ดูแลจัดระเบียบกายให้เรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องของเป็นจะขันเป็นข้อต้นก็คือรูปขันต่อไปก็เป็นเวทนาขันกองแห่งความรู้ทางต้นก็เป็นกองแห่งรูปรูปขันก็กองแห่งรูปรูปร่างข้อที่สองก็เวทนาขันหรือว่ากองแห่งความรู้สึกตัวเวทนานี่ที่จริงก็คือตัว feeling นะความรู้สึกแต่ถ้าแปลให้มันรูปวิชาการก็เขาก็เรียกว่าตัว emotion เพราะอารมณ์ของเรามันเคลื่อนไหวมันหมุนไปเปลี่ยนมาถ้าเราควบคุมอารมณ์ไม่ได้ก็อยู่ในสังคมหาความสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นระยะหลังการจัดการศึกษาเขาพยายามจะบอกว่าต้องสอนให้เด็กสามารถควบคุมอารมณ์ได้ต้องมี emotional quotient มีศักยภาพในการควบคุมอารมณ์ก็คุมยากนะครูจะไปสอนให้เด็กควบคุมอารมณ์ตัวเองแต่ว่าพ่อแม่ปล่อยปละละเลยมาเนี่ยมันไม่ฝึกกันตั้งแต่ต้นอ่ะพอเริ่มรู้สึกรู้รับผิดชอบเนี่ยต้องเริ่มฝึกแล้วจากบ้านให้ได้ควบคุมอารมณ์เป็นถ้าปล่อยไปให้ครูควบคุมในโรงเรียนเนี่ยโอ้ยยากบางทีไปคอมครูครูอีกนะอารมณ์มันก็มี5อย่างความสุขสุขอารมณ์ก็มีทุกขอารมณ์ก็มีอุเบกขาอารมณ์ก็มีถ้าสุขารมนั้นสุขทางกายสุขทางจิตเรียกว่ากายที่กระสุขเจตสิกกระสุขความทุกข์ก็มีสองอย่างกายที่กระทุกเจตสิกกระทุกทุกทางกายทุกทางใจแล้วที่มันไม่มีอะไรจะกล่าวได้ว่าสุขหรือทุกข์ก็เรียกว่าเป็นกลางกลางคล้ายๆกับว่าตอนเราหลับเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยหรือเวลาเรานั่งภาวนาอย่างนี้เราไม่มีความรู้สึกนั่งหลับตาภาวนาอย่างเดียวก็ได้ไม่รู้สึกอะไรว่างทำจิตให้ว่างแต่นี่ว่างธรรมดาแต่เราว่างที่ไม่ธรรมดาคือว่างในจตุตถฌานอันนี้ฝึกฝนจนทำให้จิตว่าง
มีอุเบกขากับเอกัคคตาในจตุตถฌานจตุตถรูปฌานนะอันนั้นเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธินะก็สมควรที่จะเป็นเช่นนั้นได้เราต้องควบคุมอารมณ์ไม่ได้การควบคุมอารมณ์ได้ก็คือพิจารณาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาหวั่นไหวง่ายทำให้เราถูกใจก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้นั่นมันเป็นเรื่องของเขามันอยู่ที่เราว่าเราจะควบคุมใจเราได้หรือเปล่าจะชอบหรือไม่ชอบถึงไม่ชอบเราก็เฉยเฉยชอบเราก็เฉยเฉยถ้าทำได้ทั้งสองอย่างเราก็มีอารมณ์เป็นกลางกลางก็อยู่ได้มีความสุขได้อันนี้เรียกว่าเวทนาขันธ์ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกเราจะได้เห็นได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเราไม่กระทบกระเทือนใจไม่หงุดหงิดใจแล้วก็ไม่ฟูใจไม่มีความปลื้มใจอะไรเฉยเรานั่งยังไงเราพักมากระทบกายเย็นวูบเราก็เฉยเรานั่งร้อนเราก็เฉยร้อนก็สักว่าร้อนไม่ใช่สัตว์บุคคลโดยตนเราเขาเย็นก็สักว่าเย็นไม่ใช่สัตว์บุคคลโดยตนเราเขาหรืออย่างนั้นก็เราอยู่สบายบางท่านบางคนจะอยู่บ้านอาจจะป่านนี้แดดร้อนๆอาจจะนั่งห้องแอร์สบายๆนึกไปนึกมาไม่น่าเลยกูถึงมานั่งอยู่อย่างนี้แต่ถ้าไปคิดเอาอะนะมันยิ่งทุกข์ถ้าไม่คิดปล่อยมันไปก็เราอยู่อย่างนี้ก็สุขดีเนาะอย่างนี้มันก็สุขได้นั่นเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สัญญานั้นภาษาอังกฤษฝรั่งเขาว่า perception perception คือการรับรู้แล้วก็จำได้ความจำได้หมายรู้แล้วก็ยุคหลังนี่เรื่องในวงการศึกษาไม่รู้ไปได้ครับไปตรงก้นฝรั่งไหนมานะมาอบรมกันจำนะครับอย่าสอนให้เด็กจำอย่าสอนให้เด็กจำอยู่นั่นแหละวิทยากรกี่คนก็มาพูดอยู่นั่นอย่าสอนให้เด็กจำอย่าสอนให้เด็กจำอย่าสอนให้เด็กเข้าใจมันจะเข้าใจกับควายอะไรในเมื่อมันไม่จำมาสักตัวนึงมันต้องมีความจำเป็นพื้นฐานมาก่อนเราจะพูดภาษาอังกฤษได้จำศัพท์ไม่ได้สักคำจะไปพูดอะไรก็บอกว่า is am are ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้ใช่อย่างนี้พอมาถึง they is เนี่ยมันพูดรันได้ยังไงใครมันจะรู้เรื่องมันไม่ได้มันต้องจำโครงสร้างมันต้องจำบ้างภาษาหลักคำสอนศัพท์อะไรต่างๆมันต้องจำพอเขาถามว่า what is that that is why อย่างนี้ทำอะไรอ่ะนึกไม่ออกบัฟฟาโลมันคืออะไร that is why sir พยายามงงอีกมันควายอะไรอ่ะมันก็ควายมันก็เขาอีกเรื่องมันต้องจำศัพท์มาบัฟฟาโลผมเนี่ยผมเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่ผมเริ่มเรียนที่นี่ไม่มีครูเลยแม่ผู้ชายควายก็ต้นตะเพิ่นรองเท้าเก่าโอนโอนเย็นจุกเป็นเอ็กซ์เซ็ปได้ผัวหนอผัวห้องได้กินเด็กได้กับเล็กสมอนนอนตุ๊กตาลาดังกี้มันนี่เงินเดือนบล็อกเขาพูดอุ่นแกมเมื่อนบนน้องบนก็ป้อนรับเบอร์มันต้องศัพท์มาอย่างนั้นมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้แล้วสักคล้องเจ้าแต่แล้วรอมาใช้ได้เยอะแม่ภาษายาวีกับผมจำจากเพื่อนมาได้ทั้งหลายครั้งก็บ่าวควายหรืองูงออีเต๊ะเป็นอย่างไกลเนี่ยปลากระป๋องตรายาวมอยปลากระป๋องตรายอย่างแบรนด์โอ้นี่มันตราไก่เราก็รู้ทันทีมันก็ใช้ได้นะพอเขาเดินผ่านมาเราก็เรียกเลยมากาลสินะมากาลสิแบบว่ามากินข้าวเลยตาดอกมากานเราบอก
ไม่ออบเจกต์มากนะศาสตราจารย์แต่เสียดายผมลืมไปหลายคำที่จริงบ้านอยู่ติดกับมุทะเลมาเพื่อนเรียกว่าไปไหนไปกันเที่ยวไหนเที่ยวกันมาตั้งนานแต่เดี๋ยวนี้มันไม่กล้าอยู่แล้วไปอยู่ที่อื่นย้ายไปอยู่กระบี่หรืออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในความจำเนี่ยถ้าเราลืมไปหมดก็เราก็เล็กนะตอนก่อนเข้ามากรุงเทพเนี่ยผมต้องสวดมนต์ได้ตั้งหลายสูตรนะธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่ผมสวดได้มาภาษาเดียวผมสวดผมต้องธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรได้อนัตตลักษณะสูตรได้ตระอาทิตย์ปริยายสูตรได้อะไรก็ได้หมดเอามาก่อนต้องพยากรณ์ได้มาเกือบเล่มแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาให้ต้องอะไรผมต้องสมัญญาพิธานมาเอาผมมาถึงอาจารย์บอกไม่ใช่เล่มนั้นก็ยังไม่เรียนเรียนเล่มน้ำนู่นเอาหายหมดแต่มันก็ไม่หายไปไหนเรายังจำได้สมัญญาพิธานมันยังใช้ได้ความจำมันต้องใช้แล้วลองดูเถอะพออายุมากขึ้นสักหน่อยเนี่ยถ้าจำอะไรไม่ได้มีอย่างเดียวที่ได้รับขนานนามมันทรงเกียรติว่าดีไซน์อัลไซเมอร์ลุงเป็นอัลไซเมอร์แล้วที่จริงผมก็มีบ้างเหมือนกันนะผมรู้สึกเหมือนกันว่ามันลืมบ้างพระสูตรหลายสูตรที่มันจะเข้ามากรุงเทพตอนนั้นถูกบังคับทำไม่ได้ตอนนั้นก็แม่อยู่วัดเขาก็ท่องได้ทางวัดก็บอกว่าถ้าได้ปฏิโมกข์ก็จะให้อย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็ท่องปฏิโมกข์ได้สวดมาตั้งหลายปีตอนหลังรุ่นลูกศิษย์มาสวดเนี่ยผมก็เลยหยุดความจำมันต้องมีนะเป็นเซนส์พอร์เซปชันเนี่ยมันต้องสำคัญต้องมีความจำให้ดีทบทวนความจำบ่อยๆสังขารขันก็เขาใช้สองคำว่า compounding หรือว่า the component ใช้สองคำเกิดสิ่งที่เกิดมีขึ้นหรือมาประกอบกันขึ้นสังขารขันธ์ก็นี้หมายถึงอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มาปรุงแต่งจิตสรุปให้ง่ายๆก็คือพวกเจตสิกทั้งหลายเจตสิก52เจตสิกแปลว่าสิ่งที่เกิดกับจิตดับเพราะจิตที่พระคุณเจ้าเอาไปใช้ทำมาหากินอยู่ในวัดไหนมีเมนวัดนั้นก็ใช้แหละนะเอกุปปาดนิโรธาจาเอตาลัมมนาวัตถุกานี่ก็สวดพระอภิธรรมสวดอย่างนั้นแหละนี่เริ่มใช่ไหมเอกุปปาทนิโรธาจาเอกาลัมมนาวัตถุกามีสิ่งหนึ่งที่เอกุปปาทะเกิดขึ้นพร้อมกับจิตนิโรธะเอกานิโรธะดับพร้อมกับจิตเอกาลัมมนามีอารมณ์อย่างเดียวกันกับจิตเอกวัตถุกามมีเรื่องให้เกิดขึ้นร่วมกันกับจิตเรียกว่าเจตสิกแปลว่าสิ่งเกิดอารมณ์ที่เกิดกับจิตแต่มันมีมาแต่เดิมไม่ได้มาเกิดตรงนี้นะมันเกิดจากการที่ตาเราได้เห็นหูเราได้ยินเสียงจมูกเราได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคิดมันเกิดอารมณ์ขึ้นอารมณ์รักอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์ชังมันเกิดจากคิดเท่านั้นแหละอยู่ที่ถ้าเราสามารถควบคุมจิตของเราได้ไม่ไปคิดมากให้จิตว่างๆเนี่ยเราก็สบายโดยเฉพาะคนในรุ่นหนุ่มสาวนี่มักจะคิดแต่ไม่ใจคิดอะไรหรอกคิดถึงคนนั้นสวยคิดถึงคนนั้นหล่อไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ในที่สุดก็เพิ่มลืมว่าเออเรา
เคยเรียนธรรมะมาลืมหมดสิ้นนะก็ลำบากธรรมะไม่ช่วยนะครับว่าถ้าไม่ใส่ใจธรรมะธรรมะก็จะไม่มาใส่ใจเราการตัวสังขารขันธ์ตัวนี้มันเป็นเรื่องที่พ้องกับสังขารร่างกายแต่สังขารนี้ไม่ใช่ร่างกายเป็นสังขารคือสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตของเราแล้วก็ให้เราไปถึง16ใช่ไหม16 30ฮะ16 30 16 30น่ะเท่ากับเวลานี้ก็อ๋อ16 30นะได้ใช่ผมได้เวลานิดนึงเพราะว่าเริ่มก่อนนี่ผมจะได้ใช้เวลาเบาๆหน่อยครับกลับก็เอากันว่าตัวสุดท้ายก็คือวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็คือกองแห่งวิญญาณที่วิญญาณอะไรไปอยู่เป็นกองอะวิญญาณนี้หมายถึงความรู้ครับที่เกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณวิญญาณ6ความรู้เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เรียกว่าเป็นวิญญาณวิญญาณตัวนี้หมายถึงความรู้ไอ้ความรู้นี่ถ้าเราเคยเรียน epistemology มาแล้วนะก็พอเข้าใจเรื่องของจารณวิทยาจารณวิทยาเนี่ยก็เราพูดถึงวิญญาณพูดถึงความรู้รู้ว่าอะไรคือความรู้อะไรเป็นสิ่งที่ถูกรู้อะไรเป็นผู้รู้อะไรประโยชน์ของความรู้มันจำแนกแยกแยะไปได้คนที่เขาเป็นนักวิชาการก็พยายามแตกแขนงออกไปให้มันได้สาขาวิชาหนึ่งมาเรียนก็เรื่องราวมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เขาเขียนเราต้องพัฒนาตาเห็นรูปที่เกิดจากขุมวิญญาณขึ้นมาหรือเรามีวิญญาณจากขุมวิญญาณเห็นรูปก็รู้ว่ารูปนั้นรูปนี้ถ้าสวยเราก็พอใจไม่สวยเราก็เฉยเฉยหรือไม่ก็รำคาญไปเลยหูได้ยินเสียงถ้าไพเราะก็ดีใจถ้าเสียงรบกวนหูเราก็รำคาญถ้าเสียงเฉยๆเสียงนกร้องอะไรต่างๆเราก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่เป็นต้นนะจมูกได้กลิ่นใครผายลมปื้ดขึ้นมาไม่ไหวเลยนะแต่ถ้าใครปรับปรุงน้ำหอมมาโอ้มันก็ใช้ได้ก็เอาใจไปยึดไปติดไปผูกมัดปากได้ลิ้มชิมรสโอ้ยอาหารร้านนั้นดีจริงๆมันอร่อยคิดถึงแล้วคิดถึงอีกออกจากกรรมฐานนี้แล้วจะไปร้านนั้นรักทีเลี้ยงให้เต็มที่เลยก็ว่าไปเพราะมันรสชาติถูกใจการที่ได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่นั้นก็พักเรียบแหมที่ดีเตียงก็ดีอากาศก็ดีบรรยากาศสดใสอยู่เชิงเขามีน้ำตกโอ้ยสารพัดดีหมดเลยแต่ถ้าไปนอนแล้วโอ้ยยุ่งง้อมล้อมแทบจะหามไปทิ้งเลยก็เข็ดจนตายไม่เอาแล้วนั่นคือเรื่องของเย็นร้อนอ่อนแข็งใจถึงคิดใจคิดมากในคิดหลงเจ้าคิดเพ้อเจ้าคิดเหลวไหลแต่ถ้าคิดในธรรมนี่ทำให้ใจเรามีพลังสร้างประโยชน์ให้แก่ชีวิตได้อันนี้เป็นความรู้เป็นวิญญาณอย่างหนึ่งวิญญาณขันธ์แต่ในวิญญาณขันธ์นี่มันจะมีวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณ
ถ้าปฏิสนธิวิญญาณก็เป็นวิญญาณความรู้เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นวิญญาณที่ถ่ายทอดพันธุกรรมจากชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นภพอื่นตายปุ๊บก็ไปเกิดปั๊บเนี่ยก็วิญญาณไปเกิดแล้วไม่ใช่ไปอยู่ต่อนะไปแล้วก็ดับลงแล้วก็ส่งผลให้ดวงอื่นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนานี่ไม่ถือว่ามีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนที่เกิดแล้วก็เป็นอย่างนั้นไปตลอดกาลเป็นอีเทอร์นอลไม่มีวิญญาณหรือจิตตัวเดียวกันแต่ว่ามองคนละด้านมองด้านหนึ่งเราเรียกว่าจิตเพราะทำหน้าที่เป็นสั่งสมเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องกุศลอกุศลแต่อีกหน้าหนึ่งเป็นทำหน้าที่รับความรู้เป็นวิญญาณมีชื่อหนึ่งเรียกว่ามโนแปลว่าเป็นศูนย์กลางเป็นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าเช่นท่านไปผ่านบาลีมาแล้วนี่มโนปุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนสำเร็จด้วยใจมีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีใจอันทอดพอย่ำยีทำลายเสร็จแล้วจะพูดจะทำจะพูดก็ชั่วแล้วก็ความทุกข์ก็ย่ำติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนล้อเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคที่ลักเกวียนไปฉะนั้นในขณะเดียวกันมโนปุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเหมือนกันแต่มนัสสาเจตสันเนนะภาสติวาคารติวาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จด้วยใจถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วจะทำจะพูดพร้อมด้วยความคิดที่ผ่องใสใจที่ผ่องใสความสุขก็ย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตนไปฉะนั้นไม่ทิ้งกันเงาตัวเราเองก็ติดตามตัวเราไปไม่ไปเงาเราไม่ไปอยู่กับคนอื่นละเพราะฉะนั้นก็เรื่องวิญญาณนี่ถ้าจะให้ดีแล้วต้องศึกษาให้ลึกนะไม่ใช่วิญญาณไปต่อเนื่องไม่ขาดสายมันเกิดแวบแต่พอแวบแล้วมันวูบลงแต่มันไม่ได้ขาดมันส่งผลให้ดวงอื่นเกิดขึ้นแต่ความถี่มันสูงมากเคยอุปมาให้ทุกครั้งทุกคราวเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับแสงไฟฟ้าเนี่ยแสงไฟฟ้าเนี่ยที่จริงแล้วมันมาด้วยความถี่มันสูงมากเราเห็นเสมอแต่ถ้าเมื่อไรกำลังไฟที่เขาส่งมามันตกเราจะเห็นแสงไฟแบบมันจะหลุดจะดับไม่ดับแลลักษณะจะเป็นอย่างนั้นจิตของเราก็เหมือนกันแหละก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้แต่พอถึงเวลาสิ้นชีวิตจริงๆก็คือกำลังไฟไม่มีหมดลงจิตก็ดับลงแต่ดับที่นี่ด้วยความที่กรรมเป็นพลังหนุนสำคัญก็เลยผลักดันจิตหรือวิญญาณนั้นไปหาที่เกิดอื่นพอไปหาที่เกิดอื่นไปสถิตที่เกิดอื่นใครทำกรรมไว้ก็เห็นอันนั้นก่อนเพราะฉะนั้นคนเวลาจะตายนี่บางคนที่ทำบาปไว้ก็เกิดความกลัวหวาดสะดุ้งเห็นภาพที่น่ากลัวบางทีเห็นกรรมมนิมิตบางทีเห็นคตินิมิตกรรมในมิตรคือกรรมที่ตัวเองเคยทำไม่ปรากฏขึ้นในตาคติในมิตรคือรู้ว่าเราจะไปนรกหรือไปสวรรค์ลักษณะจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนทำดีไว้มากก็รู้แหละเห็นปั๊บมันก็มีเทพบุตรเทพธิดาปาราชรถมาต้อนรับกันว่าโอ้ยขึ้นรถผมครับอันนั้นก็บอกของผมก็ได้รับสิผมก็มารับสิไม่รู้จะไปกันไหนดีเหมือนกับธรรมิกาอุบาสกในธรรมบทนะแล้วกระทั่งว่า
ยอมก็ไปคุยกับเทวดาอยู่ตอนนั้นนิมนต์พระไปสวดที่บ้านพระกฏว่าโยมก็อยากฟังมหาติปัฏฐานพระสวดไปสวดไปสวดไปโยมกำลังพูดกับเทวดาก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนพระนึกว่าถูกสั่งให้หยุดพระหยุดหยุดสวดกลับวัดเลยแต่โยมมันนิ่งไปตั้งนานทำไปทำมาก็ตื่นขึ้นมาอ้าวพระหายไปไหนหมดแล้วล่ะลูกก็พ่อสั่งให้พระพระหยุดพระก็กลับวัดเลยเห็นบอกให้กลับบอกหยุดก่อนหยุดก่อนอ้าวเปล่าพ่อไม่ได้สั่งให้พระหยุดพ่อสั่งให้นูนราชรถมารับหนึ่งให้หยุดก่อนดันไปทำมาพอถึงตอนนั้นก็ปรากฏว่าลูกไม่เชื่อขอพ่อเพ้อแล้วพ่อเพ้อแล้วไม่ใช่เพ้อนู่นน่ะราชรถเต็มอยู่นั่นดอกไม้ดอกพวงมาลัยน่ะดูที่เขาโยนขึ้นไปดิโยนขึ้นไปในอากาศรู้ที่ว่าพวงมาลัยจะตกหรือเปล่าวะปรากฏว่าลูกก็จับโยนไปดอกพวงหนึ่งพวงมาลัยก็ลอยอยู่ในอากาศติดที่หอรถของเทพบุตรเชื่อเลยทีนี้เชื่อเลยโอ้จริงจริงจริงผมเคยเห็นนะครับคนที่ขาดใจตายต่อหน้าต่อตาเนี่ยตายอย่างสงบก็มีตายอย่างดิ้นทุรนทุรายกระสับกระส่ายก็มีต่างกันด้วยเหตุปัจจัยที่อดีตเขาต่างกันรู้เลยเรารู้เลยว่าพออดีตเขาเป็นอย่างนี้มันถึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนนะเรื่องเบญจขันธ์นี่ก็พัฒนาให้ดีพัฒนารูปขันธ์ให้เรียบร้อยพัฒนาเวทนาขันธ์ให้ควบคุมอารมณ์ได้พัฒนาสัญญาขันธ์ให้จำไม่ดีพัฒนาสังขารขันธ์ให้ปรุงแต่งจิตแต่สิ่งที่ดีๆอย่าเอาสิ่งตัวร้ายเราจะว่าอาฆาตเกลียดแค้นความโกรธความจริงจังความละโมบโลภมากอยากได้จะมาปรุงแต่งจิตอย่าเอาแต่พวกตัณหาบากามมาปรุงแต่งจิตเอาสมาธิภาวนามาปรุงแต่งจิตมากแล้วความรู้มันมีในโลกนี้มันมีมากมายมหาศาลเราเลือกเอาความรู้ที่มันเป็นประโยชน์จริงๆต่อชีวิตของเราถ้าเราก็จะได้ชีวิตที่ดีอยู่ที่เราลิขิตชีวิตของเราเองได้ทีนี้มาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งที่ไหนๆก็รับมาแล้วก็เรื่องการพัฒนาอินทรีย์นะอินทรีย์คืออะไรล่ะอินทรีย์นั่นแปลว่าพญานกอินทรีย์นะอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่าพญาอินทรีตัวนกอินทรีมันนกใหญ่ที่สุดใหญ่จริงๆกับปีกมันวากว่าข้ามแล้วเป็นวานะเมื่อก่อนผมอ่านเรื่องนั้นอ่ะเรื่องนางอะไรล่ะปตาจารานะไม่ค่อยจะเชื่อเพราะมันนกมันมาเฉี่ยวลูกของปตาจาราไปแต่ทำไปทำมาพอมาดูปัจจุบันโอ้มันธรรมดาถ้าขนาดนกเหยี่ยวก็ยังเฉียวได้เลยแต่นกอินทรีนี่ขนาดว่าเด็กประมาณนักขวบนึงนกอินทรียังเฉียวพาไปได้สบายเลยมันโฉบเฉียวหมูพาขึ้นแบบเป็นตัวร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันขี้เกียจหิ้วไปนานหนักมันก็ปล่อยรวดตึ้งจะตายทีนี้มันลงมาจิกกินเลยทีแรกนั่นก็เหมือนกันนะก็เป็นเรื่องของการพัฒนาอินทรีย์นะการพัฒนาคือการทำให้สิ่งนึงหายไปมีสิ่งใหม่ขึ้นมาทดแทนเอ็นซีคือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ยิ่งมีอิทธิพลเหนือสิ่งอื่นใดก็เรียกว่าอินซีมันสำคัญใหญ่กว่านกนะใหญ่กว่านกอื่นๆมันมีพลังมากทีนี้อินซีเนี่ยมีสองอย่างคำสอนเรื่องอินซีเรื่องคำสอนเรื่องอินซีที่เป็นข้อธรรมะอันได้แก่สตินซีวิริยินซีสตินซีสมาธินซีปัญญินซี
เรียกว่าอินทรีย์ห้าอันนี้ยิ่งใหญ่มากเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นองค์แห่งความรู้ใครจะทำงานวิจัยเนี่ยถ้าจะให้งานวิจัยประสบความสำเร็จด้วยดีต้องมีอินทรีย์ทั้งห้านี้ก็ต้องมีศรัทธาที่จะทำงานวิจัยเรื่องนั้นอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยวต้องการหาความรู้เรื่องนี้ให้กระจ่างแล้วก็วิริยินทรีย์ขึ้นไปมีความบากบั่นมีความเพียรพยายามอย่างกล้าหาญวิริยะเนี่ยแปลว่ากล้าหาญก็ได้แปลว่าเพียรพยายามก็ได้วิริเยนะทุกขมัจเจติคนเราล่วงพ้นจากความทุกข์ได้เพราะความเพียรแต่วิริยะเนี่ยวีระมาจากคำว่าวีระพระพุทธเจ้าเคยได้พระนามว่าวีระนะแต่ไม่เป็นที่นิยมเรียกเพราะว่ามีศาสดาองค์หนึ่งในร่วมยุคสมัยนั้นเขาเรียกท่านมหาวีระพระพุทธองค์ก็เลยไม่มีดังในทางนั้นแต่มหาวีระเนี่ยเขาเป็นนักบวชนุ่งลมห่มฟ้าแล้วก็ถอนผมไม่โกนถอนผมเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่นักศึกษาลูกศิษย์ของเขายังมีอยู่อินเดียเขาก็ให้เกียรตินะถึงวันชาติวันอะไรเขาก็เชิญไปพูดให้โอวาทแก่ชาวอินเดียนะแต่ก็ตัดภาพแค่นี้ก็ไม่ให้ข้างล่างรอข้างล่างแกไม่นุ่งผ้าก็ได้มานั่งตัวดำเบี้ยมมันจะมากดำนั่นเลยสตินซีอินซีคือสติความมีสตินี้สำคัญเป็นยิ่งนะสติสัพพัทธปัฏิยาสติจำสติธรรมจำปรารถนาในที่ทั้งปวงจะขาดสติไม่ได้แล้วสตินี้เป็นสติที่ยิ่งใหญ่ถ้าทำให้เป็นมหาสติแล้วก็พิเศษมากเลยสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิความเป็นใหญ่แห่งจิตที่มีสมาธิคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่ถ้าเข้าสมาธิถึงขั้นระดับฌานระดับสมาบัติไปนั่งอยู่ตรงไหนก็ไม่ร้อนไม่หนาวนะสัตว์ร้ายอะไรก็ทำร้ายไม่ได้ใครจะเอาไฟไปเผาก็ไม่ได้ไฟไม่ไหม้ก็เคยมีผู้หญิงเที่ยวกลุ่มหนึ่งก็ไปหาเหยื่อปรากฏว่าไปเจอท่านฤาษีท่านนั่งสมาธิแล้วเข้าฌานเข้าสมาบัติไอ้พวกผู้หญิงเหล่านั้นก็ตะลึงมาไปเอาไม้เอาหญ้าไปสุมแล้วก็เผาฤาษีนั้นเผาเสร็จปรากฏว่าฤาษีก็นั่งเฉยอยู่เลยไม่มีอะไรมาไหม้นิดเดียวในที่สุดพวกนั้นก็ทุกข์ยากลำบากไปรู้สึกเนื้อตัวของตัวเองก็ลอกมันก็ถูกไฟไหม้ตอนฤาษีพอท่านออกจากสมาบัติแล้วท่านก็ไปเดินไปสบายของท่านไม่มีอะไรนั่นก็เรียกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แล้วก็สุดท้ายก็คือปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาเราทำอะไรต้องใช้ปัญญาเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นตั้งภาพว่าห้าอย่างเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่มีศรัทธาแล้วเรียนหนังสือนี่ก็เรียนไม่จบนะครับถ้าเรียนด้วยความไม่เชื่อมั่นเนี่ยเราไม่จบหรอกไม่จบปริญญาถึงเข้ามาเรียนแล้วศรัทธาแล้วถ้าไม่มีปวิริยะก็ท้อแท้หมดนะครับโอ๊ยไม่ไหวแล้วเหนื่อยไปนั่งฟังเจ้าคุณธรรมกิตติเมธีก็เหนื่อยผมไปอยู่ในห้องก็เหนื่อยไปมาก็เหนื่อยก็
ก็ไม่มีวิริยะไม่กล้าหาญแล้วถ้าไม่กล้าหาญอย่างนั้นไปทำอื่นก็ไม่ประสบความสำเร็จพอเจออุปสรรคก็แพ้นั่นสติเซต้องมีสติทุกเมื่อนะสติที่ว่าแล้วให้มีสติเหมือนสติปัฏฐานสติปัฏฐานคืออะไรล่ะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน4แปลว่ามีสติตั้งมั่นตามไปตรวจสอบกายมีสติตั้งมั่นตามไปตรวจสอบเวทนาคือความรู้สึกมีสติตั้งมั่นตามไปตรวจสอบจิตของตนแล้วก็มีสติตั้งมั่นตามไปตรวจสอบธรรมะที่มีในจิตใจตนคำว่าธรรมะตอนนี้เราฝ่ายกุศลก็ได้ฝ่ายอกุศลก็ได้ตามไปดูเราคิดชั่วอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราคิดดีหรือเปล่าทำอย่างไรให้มันเป็นสิ่งที่ดีงามต้องพิจารณาเข้าไปในสติปัฏฐานสมาธิสีนี่หนักแน่นอะไรมาก่อความวุ่นวายก็ไม่กระทบกระเทือนไม่เดือดร้อนจิตเราแน่วแน่ของเราไปถึงปัญญินสีก้าปัญญาไปถึงขั้นวิปัสสนาปัญญาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจบกันนะทุกอย่างเนี่ยปล่อยวางได้เลยหมดสิ้นเลยก็ไม่เป็นทุกข์ยากลำบากนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นองค์แห่งความรู้อยู่ในอะไรโพธิปักขิยธรรมใช่ไหมโพธิปักขิยธรรมธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้เราจะทำงานวิจัยต้องใช้ตัวนี้นะต้องใช้ตัวนี้เป็นหลักเหมือนกันให้มีศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้ให้มีวิริยะความบากบั่นความกล้าหาญที่จะเอาชนะให้ได้มีสตินี่ทบทวนวรรณกรรมเลยถือว่าเป็นเรื่องทบทวนวรรณกรรมแล้วก็มาทำให้มันถูกต้องสิ่งใดที่เขาทำมาแล้วเราอย่าไปก๊อปปี้อย่าไปคัดลอกอย่าไปสรุปให้มันเหมือนที่เขาสรุปไปแล้วมันไม่ได้นวัตกรรมไม่ได้ innovation ไม่ได้ความรู้ใหม่ทีนี้เขาพาไปถึง AI แล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมัวล่าหลังอยู่ AI คืออะไรล่ะท่าน Artificial Intelligence เขาแปลว่าปัญญาประดิษฐ์ตัวประดิษฐ์ก็คือตัว Artificial Artist นะก็ปัญญาประดิษฐ์ตัวนี้ไอ้ตัว intelligence คือตัวปัญญาประดิษฐ์ก็เราก็ต้องหาแบบปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาบ้างธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ไม่ล่าหลังผมรับประกันผมอ่านพระไตรปิฎกมารอบที่2เกือบจบแล้วก็ยังไม่เห็นว่าล่าหลังมีแต่ทันสมัยแล้วก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าของเราในสุดยอดจริงๆเป็นนักวิจัยคนแรกของโลกต้องทำงานวิจัย6ปีต้องการตอบโจทย์ข้อเดียวเท่านั้น What is suffering อะไรคือความทุกข์เพราะเราไปเห็นคนแก่คนป่วยคนตายมันเป็นทุกข์เลยตั้งโจทย์วิจัยขึ้นมาความแก่ความป่วยความตายนี่เป็นทุกข์ทีนี้อะไรแหละมันทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาพระองค์ต้องค้นหา6ปีไม่ได้คำตอบนะจากสำนักต่างๆไม่ได้คำตอบในที่สุดต้องลาอาจารย์ทั้งหลายไปเป็นนักวิจัยอิสระเลยเป็น independent researcher นะเป็นนักวิจัยอิสระแต่เป็นนักวิจัยอิสระก็ทดลองสารพัดในที่สุดถึงสุดท้ายว่าเราทดลองมาจังแล้วมันไม่พบในทางนั้นลองฝึกทำจิตซะหน่อยดีงั้นเอาจริงเอาจังเลย
สร็จแล้วก็เป็นได้อาหารนางสุชาดาไปใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งเลยต้องตั้งจิตอธิษฐานกามังตะโจนหารุจะอธิจะอวชิสตุอวชุสตุเมสเรเรสปันตัมมังสโลยตัมถึงมาแม้นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายของข้าพเจ้านี้จะเหือดแห้งไปหมดเหลือแต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีถ้าไม่พบพระสัมมาสัมโพธิญาณนั้นเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ข้าพเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี้ตายเป็นตายไม่ได้ไม่ลุกถวายเลยครับเข้าคอร์สนี้แล้วไม่ได้สักฌานก็ไม่ออกนั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วมันจะได้จะได้ก็ขอให้ทุกข์ใจเสียสละชีวิตพระพุทธเจ้าเสียสละชีวิตเลยได้ได้คืนนั้นพอได้พอได้คืนนั้นได้จากอุปเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหลังของพระองค์ได้พอระลึกชาติหลังได้โอ้ยมองไปดูแล้วเราจะต้องเที่ยวลูกกี่แสนชาติกี่ล้านชาติกี่กับกี่กันมันน่านะสมเพศเวทนาเหลือเกินมาด้วยแรงกรรมที่ทำไปด้วยความโง่พยายามเหลือเกินมาก็ได้จุดตูปปาตยานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทิพจักษุญาณเห็นการเววาดใดเกิดของสัตว์อื่นทางโลกนี่อยากจะรู้ใครก็รู้ได้คนนั้นเป็นจับพลันตันด่วนโอ้โหเห็นแล้วในสังสารวัฏนี่มันวนยิ่งกว่าอนุที่วิทยาศาสตร์มาแสดงภาพจำลองให้เราเห็นในภาพของอนุที่วิ่งอยู่ในในอะตอมวุ่นวายไปหมดถามมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะสร้างกรรมกันมาต่างกันแล้ววิ่งกันแครกกันไม่รู้เท่าไหร่ชนกันไม่รู้เท่าไหร่แตกกลางทางบ้างระเบิดบ้างหลบหลีกกันไปได้เว็บวับเว็บวับบ้างสารพัดกันตะวันสุดท้ายมาถึงที่สุดก็ตรงได้อาสวัคคายญาณอาสวัคคายญาณคือญาณคือตัวปัญญาเป็นเครื่องมือกำจัดสิ่งที่ทำให้จิตเศร้าหมองขุ่นมัวมืดมนถามว่ามีอะไรบ้างอัตตามาสวะความเศร้าหมองเพราะกามภวาสวะความเศร้าหมองเพราะกรรมเพราะภพทิฏฐาสวะความเศร้าหมองเพราะทิฏฐิและอวิชชาสวะความเศร้าหมองเพราะความโง่อวิชชาคือความโง่ความมืดมนต้องกำจัดได้แบบเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ความสมองนั้นไม่เข้ามาเกลือกล้วในพระทัยของพระองค์อีกพระองค์จึงตรงเห็นแจ้งเลยเกิดพระปัญญาขึ้นมาที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็จักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิการอันแรกคือได้ธรรมจักขุเห็นความถูกต้องว่าอันนี้แหละถูกต้องแล้วญาณังอุทัปปาทิญาณอย่างรู้แบบรอบทิศทางโอ้มันแน่นอนชัดเจนปัญญาอุทัปปาทิรู้กว้างไกลขึ้นไปเห็นชัดเจนวิชชาอุทัปปาทิเกิดวิชารู้แจ้งกระจ่างทะลุทะลวงทะลุของใหญ่ทะลุเขาไหนๆก็ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแต่ไม่ใช่ทะลุอยู่แค่โลกนี้ทะลุไปถึงโลกอื่นไปถึงนอนสุดท้ายอาโลโกอุทัปปาทิตัวอาโลโกนี่เป็นตัวปัญญาตัวหนึ่งนะที่ปัญญาที่รู้ทั่วสากลจักรวาลคำว่าโลกก็คือโลกอาโลกก็คือโลกทั้งปวงนั่นเองสัพพะโลกะโลกทั้งปวงคำว่าโลกทั้งปวงหมายความว่าทุกโลกในสากลจักรวาลที่เราเห็นที่เราดูได้นี่ที่เห็นแสงระยิบระยับอยู่นี่นะกลางคืนบางครั้งบางทีที่ท้องฟ้าโปร่งใสนี่เราเห็นดาวเหล่านี้เป็นดาวเคราะ
เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ดวงนี้ที่ในสุริยจักรวาลนี้พระองค์ทรงแสดงว่ามีดาวเคราะห์ห้อมล้อมเป็นพันๆดวงดวงอาทิตย์เนี่ยคำว่าพันๆก็ไม่ใช่พันเดียวมันหลายพันดวงแต่พระองค์ทรงเห็นทะลุไปในสุริยจักรวาลอื่นจึงตรัสว่าในสากลจักรวาลคำว่าสากลจักรวาลนี่มาจากเป็นภาษาพระพุทธศาสนาสักลัทั้งสิ้นทุกจักรวาลเนี่ยแต่ละจักรวาลมันก็มีดวงอาทิตย์ดวงหนึ่งเรียกว่าในระบบสุริยจักรวาลหนึ่งแต่ในสากลจักรวาลเนี่ยมีดวงอาทิตย์เป็นพันพันดวงถามว่าหลักฐานอยู่ที่ไหนท่านไปเปิดดูตัวอย่างในจักรวัตติสูตรพระไตรปิฎกเล่ม11สูตรที่3ก็ได้มีแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วและถ้าจะให้มันเลื่อนล่วงเลยไปสนุกสนานไปอีกก็ไปอ่านอัคคัญยสูตรเป็นสูตรที่4ต่อกันไปในเล่มเดียวกันสนุกนะอ่านแล้วสนุกแม้แต่คำว่าราชาแม้แต่คำว่ากษัตริย์แม้แต่คำว่ามหาชนสมมติหรือปัจจุบันก็เรียกว่าประธานาธิบดีอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราอ่านให้เข้าใจแล้วก็รู้จักสังเคราะห์โอ้จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้มีมาแต่เก่าก่อนคำว่าราชานี่หมายถึงอะไรหมายถึงผู้ที่ทำให้มหาชนยินดีมาจากราคะเป็นราชาที่ว่ามหากษัตริย์คือผู้นำทางด้านการเกษตรสมัยก่อนมันไม่มีอุตสาหกรรมไม่มีพาณิชยกรรมไม่มีระบบการธนาคารอะไรต่างๆก็เรื่องเกษตรนั้นมาถึงยุคพุทธกาลก็ยังพระเจ้าโอกาคราชยังขนานพระนามพระโอรสทิดาจะเป็นข้าวเท่านั้นเลยสุโธทนะสุโกทนะโทโตทนะอมิโตทนะโทอะไรต่างๆก็เข้าสุทนะแหละก็แสดงว่าทำการเกษตรทีนี้กษัตริย์เนี่ยเป็นผู้แบ่งเขตให้ชาวบ้านชาวเมืองในบริวารได้ทำมาหากินตามเขตของตนเมื่อก่อนไม่ต้องมีเจ้าของก็ได้ข้าวนี่มันเกิดขึ้นเองใครไปเก็บเพราะตรงไหนมากินก็ได้แต่นานข้าวคนมันมากขึ้นนะก็เลยต้องแบ่งเขตแล้วคนที่จะมาแบ่งเขตต้องมีบารมีด้วยเพราะฉะนั้นผู้นั้นในที่สุดก็ได้นามว่ากษัตริย์ก็มากษัตริย์ที่ก็มาจากเกษตรนั่นแหละเขตตะนะพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแล้วแหละแต่เราเสียดายเพราะเองผมเสียดายมากๆที่นักวิชาการเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องเหล่านี้ที่จริงเรามีซอฟต์พาวเวอร์ทางพระไตรปิฎกนี่ไปให้ชาวโลกได้เยอะเลยอยากจะฝากพวกเราทุกท่านทุกคนจบแล้วไปค้นคว้าพระไตรปิฎกเลยแปลงพระไตรปิฎกให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์สำหรับชาวโลกมันมีประโยชน์มากมายนะเพราะฉะนั้นก็เรื่องอันนี้ก็ผมก็มาถึงอะไรแล้วล่ะจับขุนสีโสตินสีคานินสีชิวหินสีกายินสีมัดอินสีอันนี้อินสีหกนะจับขุนสีตาเป็นใหญ่ที่แปลว่าที่ว่าเป็นใหญ่เนี่ยหมายความว่าเป็นใหญ่ในการดูเท่านั้นตาเลยนะตาเป็นใหญ่ในการดูนอกนั้นแบบยายเป็นใหญ่ไม่ใช่ตาตาเป็นใหญ่ในการดูหูเป็นใหญ่ในการฟังเราจะเอาตาไปฟังแทนหูก็ไม่ได้เอาหูไปดูแทนตาก็ไม่ได้เอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจไปดูแทนตาก็ไม่ได้ถ้าไม่มีตาก็พูดนะสอนอินทรีย์ก็เป็นใหญ่ในการฟังเมื่อเป็นใหญ่ในการฟังเขาก็ฟังได้ทุกเรื่องจะเอาตามาฟังแทนหูก็ไม่ได้เอาจมูกมาฟังแทนหูก็ไม่ได้เอา
เล็บมาคล้องแขนหนูก็ไม่ได้เอากายมาคล้องแขนหนูก็ไม่ได้เอาใจมาคล้องแขนหนูก็ไม่ได้พอไปถึงคานะก็เหมือนกันคานินทรีย์คานินทรีย์นี่ก็เรื่องของจมูกเขาก็เป็นใหญ่ในการดมกลิ่นเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นก็หมายความว่าจักขุโสตชิวหากายะมโนนี่มาทำหน้าที่ดมกลิ่นไม่ได้หน้าที่ใครหน้าที่มันนี่ถ้าเขาแบ่งที่หน้าที่กันชัดเจนนะแล้วก็ไม่ล่วงล้ำก้ำเกินกันจริงๆลิ้นปากก็มีหน้าที่ชิมรสหวานเปรี้ยวมันเค็มอะไรต่างๆอร่อยไม่อร่อยเป็นเรื่องของชิวหาเรื่องของลิ้นจะไปเอาตาหูจมูกกายใจมาพิสูจน์ไม่ได้ต้องชิมด้วยลิ้นมันจะรู้ว่ารสนี้มันอย่างไรกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตาเห็นแสงแดดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหูได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่ามันร้อนหรือหนาวจมูกได้กลิ่นก็มันไม่มีกลิ่นร้อนกลิ่นหนาวเล่นก็ไปชิมได้กระดิ่งอย่างนี้ก็น้ำแข็งชิมกาแฟแต่ว่ามันก็อยู่แค่นั้นมันไม่ใช่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่สัมผัสกายส่วนใจก็มีหน้าที่รู้มนะเนี่ยพอใช้คำว่ามนินทรีย์นี่มนะก็เป็นใจกลางเป็นศูนย์กลางก็หมายความว่าใจนั้นจะต้องรับอินทรีย์ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายมารวมแล้วก็มาวิเคราะห์มาสังเคราะห์ให้มันออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีหน้าที่ใหญ่เพราะฉะนั้นสัตตินทรีย์เป็นใหญ่ในการเชื่อนะที่ว่ามาแล้วข้างต้นวิริยินทรีย์เป็นใหญ่ในการในความกล้าหาญสติสีเป็นใหญ่ในการระลึกรู้สมาธิสีเป็นใหญ่ในการทำจิตให้มั่นคงแล้วก็ปัญญสีเป็นใหญ่ในการรู้การกำจัดอวิชชาออกไปได้ต่อเพราะปัญญสีนะส่วนว่าอินทรีย์หกนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นใหญ่ในแต่ละที่แต่ละแห่งตาให้โลกแก่เราไม่มีตาทุกอย่างมีแต่ความมืดมนใช้อวัยวะหรือประสาทสัมผัสอื่นมาดูแทนไม่ได้แต่ก็พอรู้ได้บ้างในอภิธรรมท่านอุปมาตาเหมือนกับงูนะเหมือนกับงูที่มันเที่ยวเลื้อยไปตามสมทงบ่มไม้ใต้โคนไม้ซอกแซกซอกแซกไปเลยมันไม่กลัวตายเลยนะรอบแทรกรอบแทรกไปเดี๋ยวหาจิ้งเหลนบ้างหาจิ้งจกบ้างหาแมลงอะไรที่อยู่ในนั้นมันจะกินอ่ะนี่ธรรมชาติของตาเราเป็นอย่างนั้นตาคนนี้ก็เหมือนกันแหละดูในสภาพธรรมดาเนี่ยชอบดูโน่นชอบดูนี้ถ้าใครจะทำวัดแป๊ะแป๊ะยิ่งชอบดูนักหนามันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องล่อแหลมที่อยากให้ใครรู้ใครเห็นแต่ว่ามันอันตรายนะอันตรายท่านเปรียบเหมือนงูนะตาเนี่ยมันจะงูมันซอกแซกส่วนหูให้เสียงแก่เราไม่มีหูก็หูหนวกหูตึงเราก็ไม่รำคาญเสียงใดๆที่ดึงก็ดีนะแต่ว่ามันก็รำคาญอีกที่ว่าเขาพูดแล้วฟังไม่ได้ยินเอท่านอุปมาในอภิธรรมท่านอุปมาหูเหมือนจระเข้จระเข้เนี่ยมันขึ้นนอนอาบแดดมันหลับตาแต่พอได้ยินเสียงอะไรปั๊บมันจริงๆมันขึ้นไปนอนแล้วมันจะอ้าปากอย่างนี้นะพอได้ยินเสียงปั๊บงับปากปั้งแล้วก็โดดตุ้มเลยลงน้ำเลยนั่นธรรมชาติของจระเข้จระเข้บ้านเราหรือจระเข้ที่ไหนก็รู้สึกจะเหมือนกันขึ้นไปนอนอ้าปากหัวเลยก็มันระบายไประบาย
พอนั่งก็นับปากปังนั่งปังนั่งแรงนั่นก็เป็นเรื่องของหูเหมือนจระเข้อภิธรรมบอกว่าจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นสัตว์บางชนิดมันใช้จมูกพิสูจน์กลิ่นเป็นประโยชน์อย่างพวกน้องหมาหรือสุนัขเนี่ยปรากฏว่ามันใช้จมูกมันเก่งนะคนติดอยู่ใต้ตึกที่แผ่นดินไหวตึกถล่มอ่ะคนเอาเครื่องตรวจจับตรวจวัดไปว่าคนมีอยู่หรือไม่ก็หาไม่เจอแต่พอเอาสุนัขพันธุ์ที่เขาฝึกไว้ดีแล้วไปตรวจปั๊บหาเจอรอดคนยังรอดตายได้ก็มีอยู่บ่อยจะมองท่านบอกว่าอุปมาเหมือนนกมันนกนี่เป็นยังไงมันนกก็จะจิกไปจิกมานะชอบทุกจิกทุกจิกอ่ะเล่นเป็นใหญ่ในการลิ้มชิมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเล่นเนี่ยพอมาเหมือนสุนัขบ้านสุนัขบ้านก็ไปไหนก็นับลายย้อยอยู่นั่นเล่นโผล่แวบแอ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 บหิวตลอดไม่รู้มันหิวหรือไม่หิวแต่ว่าน้ำลายสองเทคนิคการฝึกการทดลองทางด้านจิตวิทยาเนี่ยก็ทดลองกับหมาส่วนมากหมานี่มันพอถ้ามันได้กินแต่แล้วต่อไปถึงเวลาเอาไปล่อแม่กินมันก็ยิ้วอยู่นั่นแหละดิ้นกระสับกระส่ายพึ่งปั้งพึ่งปั้งก็ทดลองทางจิตวิทยาได้หลายอย่างไปทรมานสัตว์ส่วนว่ากายเป็นใหญ่ในการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกหรือมันหมาป่าตอนนี้ยังมีหมาป่าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเยอะนะแต่หมาป่ามันชอบโจมตีด้วยแต่ว่าก็หลบๆๆๆแล้วล่อแต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็เข้าไปจัดการเลยนี่เป็นเรื่องของกายส่วนใจเป็นใหญ่ในการสั่งสมบุญบาปในการก่อกรรมใจมีอุปมาเหมือนลิงท่านบอกว่าซึ่งคำว่ามีอุปมาเหมือนลิงหมายถึงจิตของเราเนี่ยมันซุกซนตลอดทุรังกมังเอกจรังอสรีรังกุหาสยังจิตของมนุษย์นี้เที่ยวไปได้ไกลเที่ยวไปได้แต่ผู้เดียวไม่มีสรีระร่างกายกุหาสยังมีถ้ำเป็นที่อยู่ถ้ำคือในร่างกายของเราเลยไม่อยู่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าพอโดนตีหน้าแข้งปังมาโอ้ยเดี๋ยวจิตก็ไปอยู่ที่หน้าแข้งถ้าใครโดนตีหัวปังมาโอ้ยจิตไปอยู่ที่หัวมันไปเร็วมากมันปึ๊บเดียวไปถึงแล้วไม่ใช่ว่ารอเดี๋ยวรอเดี๋ยวยังไปไม่ได้ยังทีนี้ไม่รอมันเจ็บอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะแล้วก็อะไรพันกันนังจะพลังจิตตังรูรักขังดุนิวารยังจิตนี้เน้นรนปัดแกว่งแล้วก็อะไรพันกันนังจะพลังจิตตังรูรักขังดุนิวารยังรักษายากห้ามได้ยากมันยากไปทุกเรื่องแหละแต่จิตก็ฝึกได้จิตก็ฝึกได้ถ้าฝึกจิตได้แล้วมันก็ดีวิเศษพระพุทธเจ้าก็มีพระวรกายและจิตเหมือนกับเรานี่แหละแต่พระองค์ฝึกจิตขนาดพระพุทธเจ้าต้องฝึกกันมาสี่อสงไขยกับแสนมหากัปปชาติสุดท้ายมาฝึกกันตั้ง6ปีนะถึงจะบรรลุธรรมเราไม่ต้องการถึงขนาดนั้นแต่รู้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเถอะให้เห็นชอบตามทำนองครองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็จะเป็นประโยชน์นะ
การพัฒนาอินทรีย์ต้องทำให้อินทรีย์ดีกว่าธรรมดาต้องทำให้ดีขึ้นต้องทำให้ดีวิเศษขึ้นต้องทำให้ยอดเยี่ยมไปตามลำดับอวัยวะทุกส่วนสามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้พัฒนาอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มคำพูดคิดจินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ทั้งนั้นเลยได้ทุกเรื่องนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่คือไอน์สไตน์เนี่ยเขาเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีโดยซ้ำไปแต่เขาคิดคำนวณในทางฟิสิกส์ได้เลิศกว่าด็อกเตอร์ในสมัยนั้นด้วยโลกยกย่องว่าไอน์สไตน์เป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่สุดในคริสตศตวรรษที่20แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาคิดค้นพระพุทธเจ้าถ้ามาคิดค้นประวัติพระพุทธเจ้าคงจะชื่นชมพระพุทธเจ้าไม่น้อยเลยแต่ไอน์สไตน์ก็ชื่นชมพระพุทธเจ้านะแล้วก็ยืนยันไปด้วยว่าศาสนาที่จะอยู่คู่โลกได้ต่อไปนี่ต้องไม่เป็นคำสอนในเทวสิทธันไม่อะไรต่างๆแต่ต้องเป็นคำสอนที่พิสูจน์ได้กับวิทยาศาสตร์และนั่นคือพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมนี้เราก็ให้ภาคภูมิใจแล้วก็ไปค้นหาต่อก็จะได้ใช้พัฒนาอินทรีย์เพื่อชีวิตพัฒนากายให้พร้อมใช้งานที่ต้องการทำพัฒนาวาจาในวิถีที่ต้องการพูดเจรจาประสัยและพัฒนาจิตใจในเป้าหมายที่ชีวิตที่ต้องการทั้งหมดนั้นก็ต้องพัฒนาที่ใจความเป็นนักสู้นะเครื่องมือสำหรับการพัฒนานั้นเราไม่ต้องไปเอาที่อื่นไปศึกษาดูเรื่องศีลพัฒนากายพัฒนาวาจาให้ดีขึ้นได้แน่นอนสมาธิคือการพัฒนาจิตให้มีความเข้มแข็งมั่นคงเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ในระดับกลางปัญญาพัฒนาปัญญาให้เข้มข้นขึ้นให้มีความไหวพริบปฏิภาณดีสามารถแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นี่คือเรื่องของการเครื่องมือพัฒนาผลลัพธ์ของการพัฒนาดีแล้วงานมีความสำเร็จเจริญก้าวหน้าจิตมีความเข้มแข็งกล้าแกร่งสู้อุปสรรคได้ทำมีความก้าวหน้ามั่นคงแผ่กว้างไกลพระพุทธศาสนาก็จะพลอยมีความมั่นคงปลอดภัยยั่งยืนตลอดกาลได้นะสุดท้ายก็คือขอจบสรุปได้ว่าเมื่อบุคคลพัฒนาธรรมทั้ง5ประการให้เข้มแข็งมั่นคงดีแล้วยังผลให้เกิดพละคือกำลังที่ยิ่งใหญ่เข้มแข็งก่อเกิดอิทธานุภาพแห่งความสำเร็จขึ้นในตนตามที่ตนต้องการปรารถนาได้เมื่อได้พัฒนาประสาทสัมผัสทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เป็นอวัยวะที่สามารถควบคุมได้สั่งการได้ต้องคับบัญชาได้ย่อมมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ได้ตามต้องการแน่นอนเมื่อเราพัฒนาสองอย่างนี้ได้ก็แน่นอนเบญจขันธ์หรือขันธ์ห้าก็ย่อมจะได้รับการพัฒนาไปพร้อมกันด้วยก็จบสวัสดีด้วยประการฉะนี้วันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติเมธีปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16 17 18ธรรมยุทธประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกรรมการมหาเถรสมาคมในฐานะเป็นตัวแทนของนิสิตนักศึกษาก็ขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอให้พระภิกษุและนักศึกษาได้ประนมมือขึ้นได้วาดตามนะครับขอบคุณ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 
อบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตาที่เมตตานำความรู้มาให้นำความรู้มาให้พวกเราซาบซึ้งน้ำใจพวกเราซาบซึ้งน้ำใจตั้งแต่นี้ต่อไปตั้งแต่นี้ต่อไปจะตั้งใจทำความดีตอบแทนจะตั้งใจทำความดีตอบแทนขอบคุณครับขอบคุณครับนิมนต์พระได้นั่งคุกเข่านะครับได้กราบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันนิมนต์กราบล้นที่แท้ของเรานักศึกษาได้กราบท่านเจ้าคุณอาจารย์พร้อมกันอัญชลีวันทา